เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolved เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กำลังรอคอยนะครับตัวโหดอยู่รับรองว่าพาร์ทนี้นะครับได้เจอแน่นอนแต่ว่ามันจะโหดสมชื่อหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวที่เราไปจับวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าก็อดซีล่านั่นเองครับผมมีคนขอเข้ามาก็นานแล้วนะครับมันเพิ่งจะให้เราโดดนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนเมืองนอกก็เลยได้เล่นทีหลังนะครับโอเคทีนี้ก็มาเลือกพาร์ทนี้กันเลยดีกว่าผมว่าผมจะใช้เป็นมังกรตัวที่เราจับมาเมื่อพาร์ทที่แล้วดีกว่านะครับโอเคทีนี้ก็ไปตามหาเจ้าก็อดซีล่ากันเลยครับผมจะลองหาทางด้านนี้ดูก่อนนะครับตรงนี้มีไหมเนี่ยมันน่าจะเกิดแถวๆภูเขาตรงนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฆ่าสักชุดหนึ่งดีกว่ามั้งเป็นการแบบว่าชิมลางนะครับวอร์มเครื่องไปก่อนไอ้มังกรตัวนี้นี่เวลาบินชนก้อนหินอะไรพวกนี้จะแหลกนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีก็เดี๋ยวไปดูเกาะด้านนู้นต่อเลยยังไงก็ต้องหามันให้เจอมาเจอไวเวิร์นก่อนนะครับ1ตัวตรงนี้โอเคจับพลังไฟไปไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเนี่ยมีการสู้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไอ้น้องเฮ้ยทำไมผมโจมตีไม่โดนเลยวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับกัดธรรมดาได้อยู่แล้วก็ไอ้ขีดสีเหลืองนี่ตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสปิริตหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับอ๋อมันตัวเล็กจิ๋วเลยดีกว่าลองกัดดูดิคือตัวอะไรเนี่ยสเกลิตันยูทาแรปเตอร์นะครับน่าจะเป็นพวกแรปเตอร์คงกระดูกแล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวมาหาก็ซีล่ากันต่อเลยครับตรงนี้ยังไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นโอเคครับนี่ไงเจอแล้วโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะครับแล้วก็หางยาวมากๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันจู่โจมเราก่อนเลยนี่ครับแต่ว่าไม่โดนครับผมอะไรจะรีบขนาดนั้นเลเวลอยู่ที่150นะครับตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าผมลงไปยืนบวกกับมันนี่ผมจะตายหรือเปล่าเนี่ยมันวิ่งโคตรไวเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าเรามาจอดด้านบนเขาตรงนี้ดีกว่ามั้งแล้วก็ยิงจากทางด้านบนนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนมังกรเข้ามาโอ้โหไดโนเสาร์นี่เยอะมากครับถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆนี่อย่าลงไปเด็ดขาดนะครับผมเคลียร์ไปเคลียร์ไปเอาให้หมดมีการติดเนื้อตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้เคลียร์ไหมเนี่ยยังไม่เคลียร์นะครับด้านล่างมีแมนติคอร์เทพด้วยจัดการแมนติคอร์ไปก่อนโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะมาจับก็ซีล่ากันแล้วตอนนี้มันลงไปเดินอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยโอเคนี้ก็จอดมังกรกันเลยนะครับผมจะยิงอยู่บนหลังมังกรนี่แหละผมว่าลูกดอกนี่น่าจะพออยู่มั้งเพราะว่าเราทำค่าสลบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิงไปเลยครับโดนไปเนี่ยเหมือนจะไม่โดนนี่หว่าลองใหม่นะครับให้ย้อยนิดนึงไม่โดนหรือว่าจะไกลเกินไปก็ไม่รู้นะครับโดนไหมโดนไหมเดี๋ยวลองอีกดอกนึงดิอาจจะไกลเกินไปก็ได้ไม่โดนสักดอกนึงเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรทีนี้ก็ลงด้านล่างกันเลยดีกว่าต้องไปยิงใกล้ๆนิดนึงลงมาลงมาแล้วก็เคลียร์พื้นที่ด้านซ้ายด้วยไม่ใช่ด้านซ้ายพูดผิดด้านขวาอย่าเพิ่งกดผิดกลับไปโอเคเรียบร้อยเคลียร์จัดการก็ซีล่ากันเลยทีนี้มุมนี้ได้อยู่เดี๋ยวแทนพ้นต้นไม้ไปก่อนยิงไหมครับทำไมไม่โดนเลยเนี่ยโอ้โหเพิ่งโดนครับโอ้มียิงแบบลำแสงนี่ด้วยจัดต่อไปเลยยิงต่อยิงต่อวิ่งวิ่งไวมากวิ่งไวมากจังหวะนี้โกยก่อนโอ้โหมันจะทำให้เราแบบว่าเป็นเน็บชาด้วยนะครับจะหนีทันหรือเปล่าเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนมีการติดนิดนึงรีบๆหนีหน่อยโอ้โหพลังอลังการสุดยอดเหลือเกินนะครับโคตรเท่มากถ้าไม่ตายมันต้องถอยมาตั้งหลักก่อนถอยมาถอยมาโอเคมันสงบไปแล้วนี่ว่าคือจะต้องมีการยิงแล้วก็วิ่งหนีนะครับเป็นระยะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นทีเล็กสายฟาร์มจะได้หรือเปล่าเนี่ยยิงต่อไปนะครับยิงต่อไปยิงต่อไปโอเคหลบก่อนหลบก่อนต้องมีการหลบเป็นระยะขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าโอ้โหมีการกัดแบบว่าติดสกิลด้วยนี่ว่าเป็นสกิลคล้ายๆกับรูปของกงเล็บนะครับแต่ว่ายังได้อยู่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ขอหลบมาด้านนี้ก่อนดีกว่ามั้งหลบมาก่อนเฮ้ยมังกรอะไรเนี่ยบินโคตรไวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไวมีช้าอยู่สปีดเราไม่สามารถกดชิปได้แล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวมายิงต่อเลยนะครับตอนนี้ก็ฟื้นคาสตามิน่าเรียบร้อยครับผมจัดไปอีกสัก 2-3 ดอกไปไม่โดนไปเฮ้ยโอ้โหโดนยากว่ะเรียบร้อยครับเป็นไงล่วงไหมดูเหมือนว่าจะล่วงไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคก็ยิงสลบไม่ยากนี่หว่านี่ไงมันคุกเข่าให้เราแล้วนะครับ wow. มาดูกันเลยว่าตอนนี้นะครับแม้แต่ก็ซิล่านี่ก็ยังต้องคุกเข่าให้กับมิยาบิโอ้โหโคตรเท่เลยท่านี้
เป็นอะไรที่แบบว่าอลังการเหลือเกินเป็นฉากที่หาดูได้ยากจริงๆนะครับทีนี้ก็มาดูค่าสแตทนะครับกับค่าหิวมันกันเลยดีกว่าค่าหิวมันอยู่ที่ 50,000 นะครับเฮ้ยไม่ใช่ 50,000 ดิ 575,000 นะครับแล้วก็ค่าสลบโอ้โหอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็น 9,140,000 นะครับเลือดมาเดิมๆอยู่ที่ 800,000 นะครับ 65,200 ทีนี้ก็เดี๋ยวใส่เป็นยาสีมพูไปก่อนดิตอนนี้เหลืออยู่2ขวดนะครับน่าจะอยู่ในตัวมังกรมั้งแล้วก็ตอนนี้ครับค่าหิวก็ลงมาอยู่ที่0นะครับทีนี้ก็มาหาอาหารกินให้กับมันกันเลยดีกว่ามันจะกินอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ของกินผมน้อยมากเริ่มจากเนื้อเน่าก่อนเลยไปมีเนื้อเน่ามีเนื้อธรรมดานะครับกินหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วมีกิบเบิลด้วยใส่ไปก่อนดิมีกี่อย่างที่ผมใส่หมดไม่รู้เหมือนกันมันกินอะไรกันแน่ไม่กินเลยสักอย่างนึงอ่ะเนี่ยแล้วก็ดูอันนี้ดูดิเป็นไงขึ้นไหมยังไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นก็ต้องมาเอาเนื้อน่องก่อนดิลองเป็นเนื้อน่องด้วยครับเรามีเนื้อน่องอยู่ไหมเนี่ยเนื้อน่องอยู่ด้านล่างอยู่ที่500นะครับมีอย่างอื่นไหมลองเบอร์รี่ด้วยแล้วกันไหนๆลองแล้วก็ลองให้หมดไปเลยโอเคลองแค่นี้ก่อนถ้าเกิดว่าชุดนี้ไม่กินก็อาจจะกินเป็นพวกเนื้อปลาแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่กินเนื้อปลานี่ก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันกินอะไรอาหารทั้งหมดตอนนี้ที่เราใส่ไปก็มันไม่กินสักอย่างนึงเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาเป็นเนื้อปลาดูก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันด้วยว่ามันจะกินเนื้อปลาหรือเปล่าต้องลองดูอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อปลาไม่กินนี่แสดงว่ามันน่าจะกินอาหารพิเศษแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวไล่เคลียร์พื้นที่ก่อนกัดไปกัดไปมีปลาไหมเนี่ยมีปลาอยู่แต่ทำไมได้เนื้อปลาน้อยจังได้มา362นะครับโอเคลองไปใส่เนื้อปลาดูก่อนอุ้ยข้างบนนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอตัวเทพตัวนึงนะครับเป็นแมนติคอร์ตัวสีดำกำลังตีกับแมนติคอร์ตัวสีเหลืองโอ้โหแล้วก็มีลูกสมุนด้วยนะครับไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่าแต่ว่าพาร์ทนี้ขอก็ซิล่าก่อนก็แล้วกันมีคนขอกันเข้ามาหลายพาร์ทแล้วจับไปนี่เอเลเมนตอลไดกอนโอเคเดี๋ยวต้องมาใส่นะครับเนื้อปลาก่อนถ้าไม่กินนี่บอกได้เลยว่างานเข้าแน่นอนไอ้ลิงยักษ์มาจากไหนเมื่อกี้ตอนแรกไม่มีแล้วก็ทีนี้ก็ใส่เนื้อปลาไปเลยนะครับเป็นไงกินไหมต้องลองดูก่อนโอ้โหค่าอาหารนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นเลยเหรอไม่มีอะไรขึ้นมาสักอย่างนะครับแล้วมันจะกินอะไรเนี่ยตัวนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็เจออาหารของมันแล้วนะครับอาหารของมันชื่อว่าพรามฟิชนะครับอีลาเดสหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่มั้งแล้วก็สามารถคราฟได้ในนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเสาของมันแล้วก็มันจะต้องใช้ที่ขี่ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองคราฟเสาอันนี้ดูก่อนเลยนะครับใช้เป็นเหล็กนะครับ300แล้วก็เป็นหิน20ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่มั้งโอเคเดี๋ยวไปเอาเหล็กที่บ้านนะครับแล้วก็เอาหินมาดีกว่ากลับไปที่บ้านก่อนเลยครับไปเลยไปเลยแต่เวลาเรายิงมันสลบไปก็มันหลับแทบจะไม่ตื่นเลยนะครับไอตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวระหว่างทางกลับบ้านก็เราไปหาเหล็กใหม่เลยดีกว่ามั้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอยู่นะครับชิวๆอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเหล็กที่บ้านนี่ก็มันรีเซ็ตไปไงมาฟาร์มกันด้วยโอ้โหกว่าจะได้ขี่นี่ยุ่งยากใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคขึ้นมาด้านบนกันเลยมีเหล็กไหมจริงๆแล้วจะไปบ้านหลังล่าสุดก็ได้แต่ว่าเครื่องเทเลพอร์ตมันเสียนะครับก็เลยมาฟาร์มใหม่เลยดีกว่าตีเหล็กมาเอามาสัก 1,000 นะครับตีมาเลยตีมาเลยผมมีเตาหลอมอยู่เยอะอยู่แป๊บเดียวก็เสร็จตอนนี้ได้เหล็กมาทั้งหมด 2,897 นะครับเดี๋ยวเราจะพาเหล็กทั้งหมดไปหลอมที่บ้านในป่าเลดบูดนะครับเพื่อความว่องไวแล้วก็เอาเหล็กที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับมาใส่ไว้ก่อนเลยครับของเก่าก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าพอหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวพิมพ์เมทัลไปเลยนะครับไม่พอก็หลอมใหม่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วอันนี้เอาออกมาก่อน130โอเค130โลนี่ก็หนักอยู่นะเนี่ยอันนี้อีก130ต้องการแค่300นี่น่าจะได้อยู่มั้งเฮ้ยทำไมผมลอยเนี่ยอ๋อไปโดนหางมันเตาตรงนี้มีมั้ยเนี่ยโอเคเตาตรงนี้อีก200นะครับน่าจะเพียงพออยู่ทีนี้ก็คราฟกันเลยเดี๋ยวจะได้วางไอ้เสาอันนี้ไว้ที่บ้านเรานี่แหละโอเคเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับมันต้องหาทำเลดีๆนิดนึงผมว่าตรงนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาไปวางตรงไหนดีเอาไปวางทางด้านนู้นดีกว่ามั้งเพราะว่าตรงนี้มีบาเรียอยู่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่โอเคโอเคลงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเสามาเลยครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมาจัดการทีเร็วๆหน่อยโอเควางเสาลงไปเลยนะครับนี่ก็คือเสาของก็อดซิลล่าโอเคทีนี้ก็เปิดมาดูดีกว่าว่าเราทำอาหารยังไงเนี่ยอาหารของมันอยู่ไหนไม่มีเลยเหรออ๋ออยู่ในแคปติ้งละมั้งในอาหารมันน่าจะเป็นอันนี้อ๋อใช้เป็นรอพรามฟิชมีนะครับแล้วก็เป็นไออันสีเหลืองอันเนี้ยแล้วก็มีเอลิเมนต์
อันสีเหลืองอันนี้เนี่ยต้องได้มาจากการฆ่าก็อดซิลล่าแน่นอนเลยครับทางก็เราต้องไปตามล่าก็อดซิลล่าก่อนนะดิโอเคทีนี้ก็ต้องไปตามหาพวกก็อดซิลล่านะครับตามเกาะอาร์กันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้หลังจากที่บินหาอยู่นานนะครับผมก็เจอเป็นที่เรียบร้อยเลยครับอยู่ด้านล่างนี้เลยครับเลเวลตัวนี้อยู่ที่500นะครับผมแต่ว่าคงจะเก็บไว้ไม่ได้นะครับต้องฆ่าอย่างเดียวครับไม่รู้เหมือนกันด้วยว่ามังกรตัวนี้นี่จะไหวหรือเปล่าต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวจะต้องบินไปครับแล้วก็จัดพลังไฟกันเลยครับเรียบร้อยครับผมทีเดียวอยู่โอ้โหนึกว่าจะโหดสบายสบายแล้วก็ไอของที่อยู่ในตัวมันนี่เราจะหาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิอ้าวเฮ้ยหายไปแล้วโอ้โดนมังกรเรากินไปแล้วครับมีของไหมเนี่ยถ้าไม่มีนี่ยุ่งเลยนะมีอยู่นะครับโอเคได้มาเยอะอยู่โอ้โหนี่เหลือเฟือเลยนี่แล้วก็มีเป็นคล้ายๆกับมรกตสีเขียวนะครับชื่อว่าจีเซลด้วยคิดว่าตอนนี้ของทุกอย่างน่าจะพร้อมนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปคราฟอาหารกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่เสาเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นที่ขี่เพราะว่าไอ้พวกอาหารนี่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ขี่นี่บอกได้เลยว่ายุ่งยากมากๆนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเอลิเมนต์นะครับซึ่งก็ปกติอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอุปกรณ์ใหม่นี่ดิมันก็จะมีอะไรเนี่ยทรายเอ็กซ์เพลียนด้วยแล้วก็มียูเรเนียมอินก็อตนะครับกับจีเซลจีเซลก็ได้จากก็อดซิลล่านั่นแหละทีนี้ก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่จะคราฟยังไงกันบ้างเริ่มจากยูเรเนียมอินก็อตกันเลยนะครับให้เราทำการแบบว่าเอายูเรเนียมนะครับที่เราได้มาก็คืออันนี้เอาไปหลอมในเตานะครับที่มีชื่อว่ายูเรเนียมฟอร์จนะครับตัวนี้เลยมันก็จะใช้เหมือนกับเครื่องฟอร์จปกตินี่แหละแต่ว่าใช้ในการหลอมยูเรเนียมโดยเฉพาะนะครับส่วนอันนี้ก็จะคราฟโดยการใช้พวกอาร์ติแฟกต์ต่างๆนะครับกับไอ้แว่นขยายตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มนะครับคาบประสบการณ์ประมาณ3วินะครับผมมันจะได้ครับประสบการณ์มากขึ้นโอเคในส่วนของการคราฟที่ขี่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเอาอาหารนะครับไปใส่ให้กับก็อดซิลล่ากันเลยครับมาแล้วครับทีนี้ก็ถึงเวลาใส่อาหารกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าก็อดซิลล่าตัวนี้นี่หลับนานกันแบบสุดๆเลยครับแสดงว่าเป็นคนขี้เซาแน่นอนเลยเนี่ยขนาดว่าผมไปตั้งนานนะครับทีนี้ก็ใส่อาหารกันเลยดีกว่าจะพอหรือเปล่ามาดูเนี่ยผมได้มาทั้งหมด30นะครับใส่ไปดูดิโอ้เรียบร้อยครับกินไปแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองรู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องคล้ามาเยอะเลยเนี่ยสบายสบายเลยครับใช้ก้อนเดียวอยู่แต่ว่าไอ้ปัญหาคือว่าที่ขี่นี่โอ้โหใช้อุปกรณ์เยอะมากครับบอกได้เลยว่าเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้เลเวลกลายเป็น299นะครับเดี๋ยวมาใส่ที่ขี่กันเลยดีกว่าโอเคใส่เข้าไปลองขึ้นขี่ดูหน่อยดิเฮ้ยเจ๋งเว้ยเฮ้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ที่ด้านหลังมาเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเนี่ยขนาดว่าซูมมานี่แทบจะไม่เห็นเลยครับกดซีเป็นไงกดซีดูนี่โอ้โหเสียงปวดหูมากเป็นการแบบว่าคำรามสุดยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหลบมาก่อนดิเมื่อกี้มียูท่าแรปเตอร์นะครับมาป่วนเดี๋ยวตอนนี้ต้องมีการปรับมุมกล้องนิดนึงครับตัวมันใหญ่เกินไปตอนนี้ก็ปรับมุมกล้องเรียบร้อยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังคงใหญ่อยู่เลยนะครับมันเป็นตัวที่แบบใหญ่เลยเกินโอ้มิสติกอาร์เจนนี่กัดทีเดียวตายเลยโอ้โหอลังการอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทีนี้ก็ลุยอาราวาสกันเลยดีกว่าโอ้โหกัดปิวทุกตัวนะครับตอนนี้อย่ามัวแต่ทำแบบว่าคำรามกันอยู่ลุยกันต่อไปโอ้โหนกกระเด็นเลยมาจัดต่อขับมาเลยอินโดมินัสเล็กอัลฟาเหรอกัดรัวๆครับการคลิกขวานี่คืออะไรเนี่ยคลิกขวานี่เป็นการพ่นไฟนะครับแรงอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเป็นไงเนี่ยโอ้ยังไม่ตายนี่หว่าอัลฟาอินโดมินัสเล็กนะครับยังอยู่เลยครับผมเดี๋ยวตอนนี้มองเห็นยากมากๆขอใช้เป็นมุมกล้องด้านหน้าดีกว่ากัดต่อไปครับกัดต่อไปครับผมทำไมมันเล่นลำบากอย่างนี้โอเคเป็นไงเรียบร้อยนะครับกว่าจะตายก็ใช้เวลาสักพักนึงแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มาดูค่าพลังกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราจับได้นะครับเลือดบาร์เดิมๆอยู่ที่1,500,000นะครับ 33,000 แล้วก็ดาเมจอยู่ที่301นะครับสามารถอัพสปีดได้แล้วก็เพิ่มเซมิน่าได้ครับมันก็เพิ่มได้ทุกอย่างนั่นแหละโอเคแล้วก็ตัวลายมากัดเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจอท่านี้หน่อยดิเป่งพลังอุ้ยระวังหูแตกนะครับท่านี้โอเคเดี๋ยวเราจะหลีกเลี่ยงท่ากด C เลยครับโอ้โหนกปิวสุดยอดมากนกปิวไปติดก้อนหินเลยท่ากด C นี่จะไม่ใช้แล้วเพราะว่าปวดหูเหลือเกินแล้วก็การคลิกขวาเป็นการพ่นไฟมีท่าอื่นอีกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องลองกดเป็นปุ่ม O ดูดิเหมือนจะมีแค่นี้มั้งโอ้โหปิวไกลมากๆนะครับไอ้ตัวเล็กตัวจิ๋วนี่กระเด็นโคตรไกลเลยว่ะผมชอบเวลามันกัดแล้วปิวนี่แหละโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะเพิ่มดาเมจกันแล้วครับจัดดาเมจไปเลยมันก็จะอัพขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดาเมจเอาไปที่ 20,000 ก่อนนะครับตอนนี้ตัวไรกัดนี่กระเด็นไปมาเลยคายหมดแมนติคอร์ด้านหลังเป็นไงไหวไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่มองยากเหลือเกินกัดต่อได้ไหมจับพลังไฟต่อเป็นไงโอ้โหสลายหายไปในพริบตานะครับ
เรียบร้อยไปแล้วไม่เห็นชื่อเลยซ้ำเมื่อกี้ตัวด้านหน้านี้จะหนีไปไหนป่านี่เจอไฟเรียบร้อยเป็นไงตายไหมอุ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังรอดมาได้ครับรอดมาได้ก็ลุยกันต่อกันต่อไปครับผมแสดงว่าไอ้พลังไฟนี่อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยไม่แรงเท่าไหร่โอเคเวลกันต่อเลยครับลองมากับอวตารคาโน่ดูดิเป็นไงจะตายหรือเปล่าโอ้โห2ทีนะครับเรียบร้อยไปเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ขึ้นชื่อโอเคทีนี้ก็ลงด้านล่างนะไปหาดัมมี่เทสกันดีกว่าถือว่าเป็นตัวที่โหดใช้ได้เลยเนี่ยลงล่างกันเลยกระโดดได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยแมนติคอร์มาอีกแล้วเดี๋ยวพึ่งดิจะรีบไปไหนล่ะเฮ้ยขอเวลากลับตัวแป๊บนึงกลับตัวก่อนจับพลังไฟโดนแบบรัวๆนะครับแต่ว่ายังคงไม่ตายครับผมกัดกันต่อกัดกันต่อเอาให้มันตายมีแบบว่าไปโดนทูดอนมาด้วยเรียบร้อยครับแมนติคอร์ชิวๆเลยวิ่งฝ่าไปวิ่งฝ่าไปวิ่งผ่านหินนี่หินแตกหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าหินจะไม่แตกนะครับแต่ว่าต้นไม้นี่จะพังหมดเลยแล้วก็มันจะหิวอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันจะใช้พลังงานเยอะนะครับโอเคมันไม่กินเนื้อธรรมดาอะไรพวกนี้บ้างเลยเหรอหรือมันจะกินแค่เนื้อปลาอย่างเดียวก็ไม่รู้นะครับเอาฟาเล็กเป็นไงเรียบร้อยไปครับตัวพับตัวดิ้นไปเลยลงล่างก่อนลงล่างก่อนไปลองดาเมจแป๊บผมมาสังเกตดูแล้วนี่รู้สึกว่าไอ้ตัวที่เลือดเยอะนะครับกับตัวที่เลือดน้อยนี่ก็ตายพอๆกันเลยครับไม่แน่ว่ามันอาจจะมีการนับถอยหลังแล้วก็ทำให้ตัวที่เรากัดนะครับตายไปในพริบตาก็ได้มั้งโอเคมาลองดาเมจกันเลยดีกว่านะครับดาเมจมันเทสได้แค่ 1,000 เท่านั้นเองครับแต่ว่ารุนแรงแบบสุดๆเลยเนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันแสดงว่าดาเมจนี่เป็นเพียงตัวเลขโอ้โหคาโน่คาโน่ปิวแล้วก็ปิดตาด้วยโอ้โหฉากนี้นี่บอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับปิวไกลมากลุยกันต่อไปลองพี่หมีเอาฟาดดูนี่กัดไป1ทีอีกสักทีนึงโอ้ยตัวลอยๆขึ้นด้านบนโอ้โหกระเด็นไปแล้วเนี่ยฟาดนี่การกระเด็นนี่เป็นเรื่องปกติไปเลยครับหาดูได้ง่ายๆโอ้โหลิงลอยลิงลอยลอยไปถึงที่บ้านเลยว่ะเป็นไงรอดไหมน่าจะรอดอยู่มั้งเดี๋ยวมาซ้ำก่อนดิลองจัดเป็นท่าไฟไปจัดพลังไฟไปนี่พ่นไฟรัวๆโอ้โหกันเนอร์กันโดนลิงฆ่าไปนะครับโอ้โหเสียดายว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้นี่เป็นตัวเก่าแก่นะครับก็เลยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นี่ลอยหมดไล่ฆ่าต่อไล่ฆ่าต่อเดี๋ยวมาเล่นเป็นมุมกล้องด้านหน้ากันบ้างโจมตีโจมตีให้หมดเอาจัดไปแล้วโอ้โหยังมัวแต่ดูอยู่ดูกันต่อพลังไฟเผาไว้หมดพลังไฟนี่บางทีก็ฆ่าตายแต่ว่าไม่ขึ้นชื่อนะครับต้องทำใจนิดนึงแต่รับรองว่ามันตายแน่นอนนี่ไงยังเหลือเป็นรัศมีของไฟนะครับเป็นวงล้อมรอบอยู่เลยเนี่ยกระเด็นไปนกกัดต่อไปกัดต่อไปดิปโพโดคัสทีเดียวอยู่เดี๋ยวเดินหน้าไปลุยกันในป่าไปซ้อนกันบ้างดีกว่าเนี่ยนี่ขนาดว่ามาเดิมๆนี่ไม่ต้องอัพเยอะก็โหดอยู่แล้วนะครับเลือดนี่มาเหลือเฟือไม่ต้องอัพก็ได้ชิวๆอยู่โอ้โหกระเด็นกระเด็นทุกตัวกระเด็นให้หมดมากัดอย่างเดียวโอ้โหมีพับลุยต่อลุยต่อมาถึงที่ตะกแตนเทพนะครับรอบนี้ก็คงจะพิสูจน์ดาเมจเราได้แบบชัวร์แล้วแหละมาลองดูกันดิว่ามันจะตายหรือเปล่ามีการแบบโยกคอคำรามนิดนึงโอเคทีนี้ก็ตาแกแล้วไอ้หนูกัดไป1ทีเป็นไงไม่ตายครับแต่ว่ามีกระเด็นครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหกัดไปแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง10วินะครับตะกแตนเทพตายเลยครับเดี๋ยวทีนี้ก็ลองเป็นท่าไฟดูดีกว่าจัดพลังไฟไปเป็นไงตายไหมโอ้โหพลังไฟนี่ดาเมจแบบคอมโบแต่ว่าไม่ตายครับต้องกัดอย่างเดียวครับผมกระเด็นไปแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันตายก่อนตายไหมเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ไม่ตายเว้ยมันตายตัวแรกตัวเดียวนะครับตัวที่2นี่ไม่ตายครับผมขอซ้ำอีกทีขอซ้ำอีกทีเป็นไงหมุนติ้วๆเลยรอบนี้เนี่ยตายจริงมั้งเรียบร้อยครับโอเคดาเมจแรงอยู่ทีนี้ก็เพิ่มเลือดไปเลยดีกว่ามั้งหันเลือดไปแบบรัวๆนิดนึงครับค่อนข้างจะได้เลเวลมาเยอะมากนะครับรอบนี้ตอนนี้เลือดของเรานะครับผมก็อัพมาที่ 2,142 ล้านนะครับ 830,592 นะครับโอ้โหขึ้นเยอะมากๆครับทีนี้ก็เอาสปีดไปที่250ดีกว่าโอเคไป259นะครับที่เหลือเป็นดาเมจไปเลยตัวอะไรมากัดวะเนี่ยโอ้โหคันตีเหลือเกินกัดไปเป็นพวกเทเลเบิร์ดกับลิงวุ่นวายครับคุยกันต่อสปีดนี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วผมจะเน้นเป็นดาเมจดีกว่าแต่ว่าดาเมจนี่มันจะเทสกับดัมมี่ได้น้อยนะครับเราก็ไม่ต้องเทสแล้วมั้งเทสไปก็ไม่เกิดประโยชน์คงจะไม่ถึงล้านหรอกครับเต็มที่ก็ประมาณสักแสนหนึ่งแค่นั้นแหละตัวนี้แต่รับรองว่า100,000ของมันนี่เท่ากับตัวอื่นเป็น10ล้านแน่นอนเพิ่มดาเมจต่อไปเสียดายว่าค่าหิวมันลงไวมากเนี่ยเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปโอเคนะครับตอนนี้ดาเมจนะครับมาอยู่ที่ 93,340 นะครับเดี๋ยวลุยกันต่ออะไรกัดตีนกัดไปนี่โอ้ยมีจระเข้จิ๋วกับพวกงูนะครับลุยกันต่อเลย
อารวาสในป่าเมซอนเอาให้ตายให้หมดเดี๋ยวแวะขี้แป๊บป่าเลยดูจะต่อกัดไปกัดไปให้หมดโอ้โหไม่โดนติดต้นไม้ไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่ก็วิ่งติดอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเคลุยกันต่อไปฆ่าให้หมดนะครับการโจมตีนี้ผมว่าค่อนข้างจะกว้างนะครับจัดพลังไฟดูดิเป็นไงโดนไหมคนไปรอบๆโอ้โหไม่มีชื่อขึ้นเลยนะครับทีนี้ก็ออกมาด้านนี้กันเลยดีกว่าโอ้โหปิวโอ้งูปิวโคตรไกลเดี๋ยวแวะขี้ก่อนโอเคกัดต่อไปลำดับต่อไปก็ทีนี้เดี๋ยวมาลองลงน้ำกันดูดีกว่านะครับว่าในน้ำนี่จะไวหรือเปล่าครับผมลองดูโอ้โหตัวมันใหญ่เกินไปน้ำตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องมาน้ำฝั่งนี้น้ำมันตื้นไปครับไม่พอครับผมมาลองลงน้ำตรงนี้ดูดิถ้าเกิดว่าว่ายน้ำไวนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดโอเคลงน้ำไปเป็นไงบ้างหูยเวลาอยู่ในน้ำนี่จะเป็นท่าคล้ายๆกับการว่ายน้ำนะครับของพวกปลาเลยทีเดียวโอ้โหเป็นตัวที่แบบอลังการเลยเกินเนี่ยใช้ท่าได้ไหมเนี่ยกดคลิกขวาเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยเหรอกด C ดูดิกด C ก็ไม่มีอะไรอ๋ออยู่ในน้ำที่กัดได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าได้เป็นเนื้อมาโคตรเยอะเลยลงล่างดูดิมีตัวอะไรฆ่าบ้างไหมไม่มีเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วครับเป็นโมซาซอครับผมมานี่เลยกลับไปหนึ่งทีอู้ตายขนาดว่าในน้ำนี่ยังมีกระเด็นนิดนึงนะครับปกติได้ตัวที่อยู่ในน้ำนี่จะกระเด็นยากแต่ว่าไอ้ก็อดซิลล่าตัวนี้นี่สามารถทำให้ปิวได้ครับแล้วก็ด้านหน้ามีเนสซี่2ตัวมากลับไปตายไปก่อน1ตัวตัวนี้ต่อเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นบนกันเลยดีกว่านะครับเราจะไปดูกันต่อที่เกาะคาโน่ครับผมอันนี้จะเป็นบ้านเรามั้งเนี่ยขึ้นชื่อมาแล้วนะครับไหนๆก็ผ่านมาที่บ้านเลยครับเดี๋ยวลองมาเทียบไซส์กับไอ้พวกนี้ดูดิเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าตัวเรานี่จะใหญ่ที่สุดเลยนี่หว่าน่าจะใช่มั้งต้องลองเทียบกับพ่อของไอ้ก๊อตดูนะครับเดี๋ยวไปติดนิดนึงกระโดดมาดูดิโชคดีว่ามันกระโดดได้อยู่นะครับผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันอยู่มั้งแต่ว่าตอนนี้มาดูด้านหน้านี่เราใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับสุดยอดมากๆแต่ความสูงนี่ก็ไล่เลี่ยกันโอเคทีนี้ก็ไปต่อที่เกาะคาโน่เลยดีกว่าครับผมเอาเลยครับทีนี้ก็ได้เวลามาละว่ากันต่อที่เกาะคาโน่เลยครับมาถึงเรียบร้อยครับโอ้โหกัดปิวกระเด็นกระจุยกระจายมาโอ้โหปิวหมดเลยนะครับเมื่อกี้กัดต่อไปมาเข้ามาเลยเข้ามาให้หมดชิวๆไอ้น้องตีกัดไปครับโดนไหมโดนอยู่ไอ้พวกตัวจิ๋วนี่กระเด็นไกลมากครับเป็นกิโลเลยเนี่ยโอเคขบวนที่สไปโนเทพ1ตัวกัดไปครับผมเป็นห่วงก็แค่คอยาวเท้าไฟอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทีเดียวตายหรือเปล่านะครับต้องลองดูเป็นไงมีโกดไม่ตายเว้ยเฮ้ยประมาณ3ทีนะครับสำหรับคอยาวเท้าไฟความสะใจก็อยู่ที่การกัดแบบไอ้พวกตัวเล็กๆนี่แหละโอเคกัดกันต่อลองเป็นพลังไฟดูดิคอยาวตายไหมเนี่ยจัดพลังไฟดูเป็นไงรอดไหมรอดไหมตายภายในชุดเดียวนะครับโอ้โหนกเทพปิวขนาดว่านกระดับเทพนี่ก็ปิวได้นะครับตัวนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวมาเคียกรอบนึงดีกว่าเมื่อกี้วิ่งไปรอบนึงครับไวมากเราเป็นเอ็นฟอสเซอร์ดูดิเป็นไงกัดหนึ่งทีเป็นไงไม่ตายด้วยเฮ้ยจัดไฟต่อเอ็นฟอสเซอร์นี่ก็จัดได้ว่าโอ้โหคอยาวเท้าไฟนับลอยไปดูแล้วจัดเอ็นฟอสเซอร์ต่อเลยมาเวลามันโดนไฟนี่ก็มันจะเดินช้านะครับไอ้พวกนี้กัดต่อไปเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนี่ครับแต่ว่าไม่ขึ้นชื่อว่าตายสไปโนจะเอาเหรอตายไปอีกหนึ่งตัวไปโอเคเดี๋ยวขอตรงนี้อีกรอบนึงครับคงจะไม่มีใครสู้เราได้แล้วแหละผมว่าไอ้ตัวนี้นี่ไม่ว่าจะเลือดมากเลือดน้อยนะครับสามารถฆ่าได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่ากัดทีเดียวไม่ตายประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวขออีกรอบนึงกัดต่อไปโอเคน่าจะเคลียร์แค่นี้ครับสำหรับเกาะคาโน่เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาเลยครับและนี่คือแมตช์แรกนะครับกีก้าเลเวล3ล้านนะจำนวน5ตัวประทะกับก็อดซิลล่าครับผมมาลองจัดท่าไฟดูก่อนเลยครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามันเจอกับตัวที่แบบมีเลือดเยอะๆนะครับมันจะฆ่าได้หรือเปล่าโอเคกัดสวนไปกัดไปครับผมตอนนี้ที่หลังมีเลือดออกมาแล้วนะครับสังเกตดีๆครับมีโกรธพร้อมกันเลยเหรอกัดต่อมาเอาให้ตายครับสังเกตดูเลือดได้เลยครับจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ตายไปครับเรียบร้อยครับเอาเฮ้ยทำไมชื่อขึ้นมาแค่3ตัวเองวะเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าผมจะเรียกมา5นะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่5ก็แสดงว่าผมนี่เลอะเลือนมากๆนะครับโอเคทีนี้ก็ไปดูแมตช์ที่2ต่อเลยครับเอาเลยครับนี่คือแมตช์ที่2นะครับดากอนกอดลิงนะครับเลเวล1ล้านนะจำนวน1ตัวปะทะกับก็อดซีล่าครับผมถ้าเกิดว่าผ่านแมตช์นี้ไปได้นี่บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวมีซอมโดโดมาวุ่นวายโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับอารวาสกันแล้วเข้ามาดูกันว่าไฟของใครที่จะร้อนแรงกว่ากันนะครับจัดพลังไฟสวนไปเป็นไงฟังจากเสียงคอมโบได้เลยนะครับกัดต่อครับผมแตกกันคนละที2ทีได้อยู่ขอให้ชนะด้วยเถอะโอเคเลือดของเราตอนนี้นี่ลงมาแบบโอ้โหรัวๆนะครับผมว่าไม่แน่เราอาจจะไม่ไหวก็ได้ในแมตช์นี้โอเคกัดต่อไปครับสู้บันโลกับซิล่าเรียบร้อยไปครับตายแบบง่ายดายครับแต่ว่าไม่ขึ้นชื่อนะเมื่อกี้เสียเลือดมาประมาณสัก 25% นะครับผม
ตอนนี้จาก 2,000 ล้านนะครับเอารีเต็มแล้วโอเคครับรีเลือดไวเหมือนกันเนี่ยสามารถฆ่าดราก้อนก้อนลิงนะครับเลเวล1ล้านมาได้แบบง่ายๆอย่างนี้นี่บอกได้เลยว่ายิ่งกว่าตัวที่มีดาเมจนะครับหลักร้อยล้านพันล้านอยู่นะครับตัวนี้สุดยอดเลยทีเดียวโอเคทีนี้ก็ไปลุ้นแมตช์ต่อไปต่อเลยครับเอาเลยครับนี่คือแมตช์ต่อไปนะครับทีเล็กเลเวล 100,000 นะครับจำนวน100ตัวประทะกับก็อดซีล่าครับผมเรียกมาก็เพื่อว่าจะลองว่ามันจะกระเด็นหรือเปล่านะครับมาลองดูกันดีกว่าโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับโจมตีกันแล้วกัดไปครับไม่ตายนี่หว่าเฮ้ยจับพลังไฟดูพ่นไฟดูครับเป็นไงเรียบร้อยไหมยังไม่ฟิลนะครับแสดงว่าก็มีการพิสูจน์ได้แล้วว่าดาเมจของเรานี่น่าจะเป็นแบบระยะเวลามากกว่านะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมการตายของพวกมันนี่จะค่อยๆสลายไปนะครับมีปิวไปตัวหนึ่งโอเคเริ่มปิวมาเริ่มปิวกัดต่อไปต้องมีการแบบกดชิปด้วยนี่หว่าถึงจะปิวโอเครู้สูตรแล้วป่าเลยน้องกัดต่อกระเด็นไฟมาโอ้เสียดายว่ะมันไม่กระเด็นแบบทีเดียวอ่ะมันค่อยๆปิวไปแบบทีละตัว2ตัวนะครับก็ถึงแม้ว่าแบบนี้นี่มันอาจจะไม่กระเด็นนะครับดั่งใจที่ผมหวังไว้ก็ถือว่าสะใจอยู่นะครับทีนี้ก็มาเผาผลาญให้หมดกันเลยดีกว่าเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้โอเคเดินหน้าเข้ามาเลยจับพลังไฟไปนี่เผาแล้วก็สะบัดหน้าเข้ามาเอาให้ตายให้หมดเอาให้มันสลายไปกับพื้นดินไปเลยครับเดี๋ยวอยู่ไม่กี่ตัวตอนนี้กลับไปเป็นไงกระเด็นไปไม่กระเด็นซ้ำต่อหูปิวไปหนึ่งจัดต่อมาปิวไปสองอีกตัวหนึ่งหูกระจายมาเลยเดินเข้ามาเลยกัดอย่างเดียวปิวมาเอาให้ปิวให้หมดอีกหนึ่งทีเรียบร้อยไหมกระเด็นไปครับตอนนี้ได้เหลืออยู่อีกประมาณสัก10ตัวนะครับจาก100ตัวโอ้โหฆ่าแบบเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับไล่วิ่งไล่กัดกันต่อไปครับผมกัดไปมาอาจจะต้องใช้พื้นที่ในการแบบกลับตัวนิดนึงเพราะว่าเวลาเรากดชิปนี่จะปิวไกลมากนะครับไอ้ข้างหน้านี่เหลืออยู่ประมาณ 2-3 ตัวโอเคใกล้จะหมดแล้วครับผมกัดต่อไปกัดต่อไปกระเด็นมาอีก1ตัวเอาเป็นว่าตัวนี้นี่เราจะให้เป็นตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยครับผมโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับไปดูแมตช์สุดท้ายกันต่อแล้วครับเอาละครับแล้วนี่คือแมตช์สุดท้ายนะครับวอลชิปจากมิสติกครับเลเวล 100,000 จำนวน1ตัวครับผมประทันกับก็อดซีล่าครับถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้นี่แสดงว่าดาเมจเรานี่สามารถฆ่าทุกตัวนะครับได้ภายใน1นาทีครับผมจะมีเวลาเทสที่1นาทีก็แล้วกันน่าจะไหวอยู่บ้างโอ้โหแต่ว่าเลือดเรานี่ลงรัวๆนะครับถ้ามันไม่ตายเราก็ตายก่อนเลยว่าโอเคลุยไปกัดไปครับผมไล่กันไปเลยไปไหวอยู่มั้ยเนี่ยขอให้สู้ได้ขอให้สู้ได้เลือดเราตอนนี้ลงมาครึ่งนึงแล้วครับกัดต่อไปครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหฆ่าได้จริงๆเว้ยเฮ้ยปกติแล้วเลเวล 100,000 นี่ไม่ใช่ว่าจะมีใครหลายๆคนนะครับฆ่าได้นอกจากไอ้ก็อดซิลล่าตัวนี้มันคือสุดยอดจริงๆครับผมงานนี้บอกได้เลยว่าอลังการแน่นอนครับเป็นตัวที่โหดสุดๆนะครับแม้ว่าจะกัดทีเดียวไม่ตายนี่แต่ว่าสามารถฆ่าทุกตัวได้นะครับภายใน1นาทีครับผมสุดยอดมากๆโอเคครับผมก็เอาเป็นว่างานในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ